You are listening to the active podcast. สวัสดีค่ะเพราะว่าการศึกษาของไทยยังเต็มไปด้วยความทุกข์ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สร้างสุขเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์กับดิฉันอูมส,สทิธรสุขบดค่ะนี่คือพื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือรน้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษานําเสนอโดย The Active Thai PBS และเครือข่ายก่อการครูโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ทักทายคุณผู้ฟังด้วยอารมณ์ปลุกเรานิดๆิดหน่นอยอตามเคยนะคะก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการศึกษาไทยยังเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะโดยที่ด e a c t i v e และก่อการครูจะพาขยับขยื่นรวมทั้งขยี้ปมปัญหาที่ทําให้การศึกษาไทยเดินหน้าไปไหนไม่ได้นะคะซึ่งเริ่มต้นรายการวันนี้ค่ะอุ้มก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังตอบคําถามสักนิดนึงค่ะว่าชีวิตนี้เนี่ยค่ะเคยทําผิดมาแล้วกี่ อ,อาจจะถามแล้วหาคำตอบยากหน่อยนะคะเอาเฉพาะที่จำได้ก็ได้ค่ะว่าทำผิดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ซึ่งระหว่างที่ถามเนี่ยค่ะอุ้มก็นั่งนับนิ้วตามอยู่เหมือนกันนะคะสารภาพเลยจริงๆค่ะว่าจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทำผิดมาเยอะมากเหมือนกันนะแต่ว่าพอผ่านมาแล้วอะค่ะก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรผิดเป็นครู ว่าผิดเป็นครูนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังดูเหมือนปอบประโลมเพื่อให้เรา move on ไปข้างหน้าแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าประโยคนี้ผิดเป็นครูค่ะ กลายเป็นการมูฟอินความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่ปักหมุดมายาคติทางการศึกษาเกี่ยวกับครูซึ่งมันก็โยงไปถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทยเลยนะคะวันนี้ค่ะอุ้มอยู่กับแขกรับเชิญหนึ่งคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ชวนสังคมสำรวจเบื้องหลังวิธีคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการศึกษาต่างๆที่เป็นอยู่ค่ะ ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดีสรจันทรัสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าอาจารย์อัน๋นที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะนายประกันที่คอยดูแลน้องๆน,นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะในฐานนะนายประกันที่หลายๆคน <c oughs> คุ้นหน้าคุ้นตากันดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะครับช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่านักศึกษาก,ก็อาจจะมีะประเด็นต่างๆที่ที่อาจจะต้องถูกเรียกไปอสอบสวนอะไรพวกนี้ครับก็ โดยหน้าที่ของการเป็นผู้ช่วยการบดีก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลนะครับให้นักศึกษาเขาได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยนะครับเราก็สนับสนุนให้นักศึกษาได้ออใช้สิทธิ์ ในการแสดงความคิดเห็นของเขานะครับภายใต้กรอบกฎหมายนะครับตอนนี้ก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายเยอะพอสมควรนะครับบางนั้ทีไม่ได้เรียนกฎหมายก็ไปทั้งศาลไปทั้งศาลีตำรวจครับทีนี้นอกจากบทบาทนายประกันนะคะกลับมาที่บทบาทการเป็นนักวิชาการของอาจารย์ค่ะในห้วงเวลาที่ผ่านมาที่มี การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอุ้มเห็นว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาถูกส่งเสียงดังมากขึ้นมากกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคก่อนๆที่ผ่านมาทีนี้ตัวของอาจารย์อั๋นเองอะค่ะเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยการสำรวจและรื้อถอนมายาคติทางการศึกษาในสังคมไทยด้วยเคยบอกว่าในสมรภูมิข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่รัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้กำหนดนโยบายอาจ อาจารย์บอกว่าคุณครูเนี่ยแหละค่ะคือคนที่โดนประนามว่าทําให้การศึกษาไทยล้าหลังในฐานะที่อาจารย์อยู่กับนักเรียนนักศึกษามาก็าเยอะทําไมผิดต้องเป็นครูล่คะคะ <c oughs> คือจริงๆในเวลาที่เราพยายามจะ อมองไปที่เรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับคนที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มครูนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักใจได้ยินข่าวต่างๆนานานะครับในแง่ของตัวคุณภาพของครูเองนะครับที่อาจจะ ทำให้หลายๆคนผิดหวังในแง่ของการที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้นะครับซึ่งจริงแล้วก็อาจจะไม่สามารถโทษตัวกลุ่มคุณครูได้ทั้งหมดเพราะว่าจร,จริงแล้วตัวระบบของการศึกษาเองมันมีปัญหาด้วยตัวของมันเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเยอะมากนะครับในประเทศไทย <ฮะ S 1> มีนโยบายต่างๆที่มาพร้อมกับรัฐมนตรีคนต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามพ้นปัญหานะครับหรือว่าวิกฤตทางการศึกษาได้สักทีหนึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเราอาจ จะไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือเปล่า เวลาที่เราพยายามจะแก้ปัญหาทางการศึกษาเนี่ยเราก็จะลงไปมองว่าเรื่องอะไรเป็นปัญหาะนะครับแล้วเราก็พยายามจะลงไปแก้กับเรื่องนั้นๆแต่ว่ามันเป็นวิธีการในการแก้ในลักษณะที่ให้ในเชิงของนโยบายหรือว่าเครื่องมือใหม่ๆนะครับวิธีการสอนแบบใหม่ๆนะครับนโยบายต่างๆที่ที่ทถูกส่งต่อกันมานะครับโดยที่ถ้าเรายังไม่ลงไปทํางานกับระดับวิธีคิดของคนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าถึงแม้วคุณจะมีนโยบายใหม่มีวิธี เครื่องมือต่างๆใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยแต่คุณไปเจอวิธีคิดแบบเดิมมันก็ไอ้นโยบายหรือว่าเครื่องมือต่างๆมันก็ถูกทําโดยคนที่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมอยู่ต <บ S 2> พระะ่รองเดิมมันก็ยังไม่สามารถจะก้าวข้ามผลไปได้ทิหนึ่งมันอาจจะเห็นผลอะไรที่มันเป็นผลสั้นๆช่วครั้งช่วคราวได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าปัญหาจริงมันยังไม่ได้ถูกแก้ถ้าให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นคําว่ามายาคติทางการศึกษาเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ จริงๆมันอาจจะต้องแยกออกเป็นคําว่ามายาคติก่อนกับคําว่าการศรึกษาเนี่ยนะครับคำว่ามายาคติจริงๆแล้วก็เป็นคําที่มันมีที่มามีรากมาจากคําของตะวันตกนะครับซึ่งมันหมายถึงชุดเรื่องเล่าความความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับที่มันถูกคนในสังคมเนี่ยทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นความจริงแบบนั้นแหละ,ะสมมุติว่าถ้าถ้าจับมาที่ประเด็นเรื่องของการศรึกษาความที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนในคน <HA> เนาะมันเป็นชุดความเชื่อแบบห <HA> นึ่งซึ่งเราไม่เคยตั้งคําถามกันว่าจริง แล้เปล่าการที่เราบอกว่าเรียนสูงๆเราจะได้เป็นเจ้าคนในคนใ๊ะทำไมคนที่เป็นทำไมคนที่เป็นเจ้าคนในคนจริงๆถ้าเราไปดูในองค์กรต่างๆ <c oughs> เขากลับไม่ได้เรียนสูงอะไรเยอะแยะมากมาย <c oughs> นะหรือบางคนไม่ได้เรียนจบโดยซ้ำแต่ว่าเขามีมีคอนเนคชันมีตระก,กูลที่ร่ํารวย <c oughs> นะครับแต่อ้วิธีคิดแบบเนี้ยมันไปสู่อะไรบ้างเราต้องกลับเข้ามาตั้งคําถามกัน,นว่าถ้าเราคิดหรือว่าเราเชื่อมายาคติแบบเนี้ยมันนําไปสู่วิธีการปฏิบัติแบบไหนในสังคมมันนําไปสู่การที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปยังไงมันมี ผลในแง่ของการที่เราจะใช้ชีวิตยังไงที่ผ่านมามันก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายเยอะมากที่บอกว่าจะทำให้การศึกษามันดีขึ้นได้แต่ทีเนี้ยคุณผู้ฟังก็เห็นเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูเนือยนิ่งมากๆค่ะอาจารย์มันมันน่าจะเปลี่ยนได้เร็วกว่านี้แต่มันเหมือนกับเจอทางตันอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจารย์อ่านเชื่อว่า ปมแรกที่ต้องปลดล็อกก็คือวิธีคิดใช่ไหมคะอุ้มอยากจะชวนสำรวจจาก3ตัวอย่างที่อาจารย์อ่านได้ทำวิจัยชุดหนึ่งมาแล้วก็ไปถามผู้คนมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เป็นบทสรุปออกมาด้วยตัวอย่างแรกที่ว่าครูคือผู้ให้เนี่ยคะ่ะเพิ่งมาทราบว่าคำว่าครูคือผู้ให้เนี่ยมันไปตีกรอบหรือว่าไปทำอะไรบางอย่างให้กับระบบการศึกษาไทยเดินหน้าไม่ได้คะ่ะอาจารย์ครับผมพบว่าครูเนี่ยมักจะเป็นคนที่ ถูกพูดถึงถูกอ้างอิงอยู่เสมอๆนะครับเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังในสังคมครูคือเรือจ้างครูคือคนอที่ทำา้วยสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนถามว่าวิธีคิดแบบนี้มันเสียหายตรงไหนมันไม่จริงตรงไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่ามันเสียหายหว่ามไม่จริงตรงไหนแต่เรากาลังบอกว่าวิธีคิดแบบนี้มันนําไปสู่อะไรบ้างในสังคมในวิธีการจัดก,การเรียนการสอนในปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนคําว่าผู้ให้ในสังคมไทยมันมันอิงอยู่กับวิธีคิดในแง่ ของการที่เราเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราเป็นผู้ที่ดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่า<ม>ดังนั้นเราจึงสามารถให้เขาได้นะครับม,มันอยู่กับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อยอะไรเงี้ยะนะครับซึ่งอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน,านซึ่งในทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธในบ้านเราเนี่ยนะครับการเสียสละหรืหรอว่าการให้เนี่ยถือว่าเป็นทานที่ที่ดีที่สุดเรายอมที่ะจะถูกเกลียดเรายอมที่จะถูกไม่เข้าใจ นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียกว่าขัดเกลาคนคนนั้นนักเรียนของเราเนี่ยให้ดีะนะครับมันผิดในแง่ที่ว่ามันทําให้เราไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเพราะว่าเราอยู่ในสถ้นที่เหนือกว่าเสมอๆเ,เราไม่เคยถูกตั้งคําถามในลักษณะข,ของความเป็นวิชาชีพนะครับพอยุคนี้อ้มรู้สึกว่าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้มีความรู้สึก อยากจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วแต่ว่าอยากผลัดกันให้ผลัดกันรับด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือวิธีคิดแบบเนี้ยเขาเราจะเห็นว่ามันปรากฏอยู่ในหน้าข่าวประมาณ5 1 0ถึงปีที่ผ่านมาในลักษณะของวิธีการที่ครูลงโทษนักเรียนอย่างใช้แคกว่าความรุนแรงนะครับทั้งทางกายทางจิตใจเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีคนพยายามจะเข้าไปอธิบายการกระทําของครูว่าเป็นเพราะว่าเขาหวังดีเป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้นักเรียนได้ดี โดยที่ไม่เคยมีการตั้งคําถามในลักษณะที่ว่า้พฤติกรรมแบบนั้นมันนําไปสู่การที่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กจะได้เรียนรู้และเข้าใจจริงๆอย่างที่เช่นนะครับตัดผมหรือว่าทําตามระเบียบวินัยอะไรบางอย่างเพราะว่ากลัวการถูกลงโทษไอ้ความกลัวตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าเด็กเนี่ยจะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทําไมเขาถึงจําเป็นจะต้องตัดผมเพียงเพราะว่าครูบอกเขาเพียงเพราะว่ามีระเบียบวินัยอะไรบางอย่างกํากับมันเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้เคยตั้งคําถามว่าจริงๆแล้ว การตัดผมของเขาหรือไม่ตัดเนี่ยมันมีผลต่อการที่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าประชากรที่ดีในสังคมหรือเปล่า<ม>เขาจะเป็นคนที่สามารถเรียนได้ดีหรือเปล่าเราไม่เคยตั้งคําถามกับอะไรแบบนั้นาการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเขารู้แต่ว,ว่าเมื่อฉันมีบทบาทอยู่ตรงนี้นะครับฉันก็ต้องทําแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่าเ,เป็นปัญหาของสังคมไทยที่มันมันยืดเยือมาเป็นเวลานาน ต่อยต่อเนื่องมากับอีกมายาคติหนึ่งหรือว่าความเชื่อหนึ่งที่ว่าเด็กก็คือเด็กเด็กคือผ้าขาวเด็กคือคนที่จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมันจริงมันไม่ได้มีเฉพาะในสังคมไทยเพียงแต่ว่าในสังคมไทยอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับวิธีคิดในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กนะครับเพราะฉะนั้นพอมันอิงกับวิธีคิดในลักษณะแบบนี้ปั๊บเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องคิดแทนเขาเราต้องตัดสินใจต้องกํากับชีวิต แทนเขานะครับอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวของครูเท่านั้นแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเช่นกันหน้าที่เราเราเป็นผู้ใหญ่ละอาบน้ําร้อนมาก่อนเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่ไกัดเห็นไหมมันมีคําพังเพยเหล่านี้แฝงฝังอยู่ในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลาที่มันกาลังบอกกับเราว่าในฐานะของผู้ใหญ่เนี่ยเรารู้ดีกว่าเด็กนะครับเราสามารถที่จะใช้เหตุผลได้มากกว่าเด็กซึ่งมักจะใช้เฉพาะแค่อารมณ์ความรู้สึก มันส่งผลดียังไงมันส่งผลดีในแง่ที่ว่าแน่นอนว่าความเป็นผู้ใหญ่คือเราก็ต้องดูแลปกป้องนะครับลูกหลานของเราใช่ไหมครับให้มีสุขภาวะให้มีชีวิตที่ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ได้มองว่าเราเองในขนะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและเขาในขนะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราควรที่จะให้ความเคารพระหว่างกันและกันสิ่งที่ผมกําลังพยายามบอกก็คือว่าเราต้องเริ่มต้นปฏิบัติกับนักเรียนหรือกับเด็กของเราในขณนะที่เขา เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีวิธีคิดนะครับเขาผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและทําให้เขาพัฒนาความคิดความเข้าใจต่อโลกต่อชีวิตนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องถูกกํากับหรือว่าควบคุมหรือชี้นําโดยเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติมันก็สื่ออีกอย่างหนึ่งว่า อนาคตถึงค่อยไปถามเขาหรือเปล่าอันนี้อูไม่แน่ใจนะคะครับผมก็มันอิงอยู่กับวิธีคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เขายัางเป็นผู้ที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่าเขาเป็นอนาคต ก็หมายความว่าเราต้องลงทุนทางเศรษฐกิจกับเขาแล้วจะลงทุนแบบไหนถึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมาเราก็เริ่มมามองว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมีวิชาชีพไหนบ้างที่น่าที่จะลงทุนเพราะว่าจะได้มีการให้ผลตอบแทนกลับมาที่ประเทศก็จะมีชุดวิชาชีพบางอย่างที่ได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเงินในทางนโยบายต่างๆแล้วก็มีชุดวิชาชีพที่รัฐบาลหรือว่ารัฐเองเนี่ยไม่ได้มองว่าจะสร้างผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจ จะไม่ได้รับการเขาเรียกว่าให้โอกาสเอาสิ่งทีเ่เป็นวิธีคิดเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจแล้วมอง,มองว่าถ้าเราคิดแบบนี้มาส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วมันจริงเสมอไปหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เห็นชัดตอนนี้ที่เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรามีโรงเรียนประมาณ3 0ม0 0ื่นแห่งอุ้มเห็นว่ารัฐบาลทุ่มมากๆกกับเด็กวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วยเงินหลักแสนหลักล้านแต่สำหรับเด็กที่มีจำนวนมากจริงๆริๆอะคะ่ะสิบกว่าล้านคนอย่างเงี้ย แทบจะได้แค่เงินรายหัวอันนี้มันชัดเหมือนกันนะคะว่าอนาคตที่รัฐบาลมองว่าเขาอยากให้เป็นอนาคตของชาตินั้นเป็นแบบไหน ตัวอย่างของมายาคติสุดท้ายที่บอกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองอันนี้เท่าถามในมุมของอมนะคะอมรู้สึกว่ามันก็อาจจะบอกว่าเป็นบ้านหลังที่สองก็ได้จริงๆนะเพราะว่า 365- ร้อยหถึงสามวันเนี่ยเด็กๆต้องไปโรงเรียนถึง200วันแต่ทีนี้ไอ้คาว่าบ้านหลังที่สองที่มันมาตีกรอบหรือว่าล็อกประตูของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเอาวิธีคิดว่าบ้านคืออะไรนะครับ ความสัมพันธ์ในบ้านเป็นอย่างไรนะครับเราจะพบว่าวิธีคิดในง่ายของความสัมพันธ์ของของบ้านก็คืออย่างที่มันอาจจะอิงไปสู่วิธีคิดก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมองว่าเด็กในเป็นลูกเป็นหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเป็นลูกเป็นหลานของเราเราก็มีสิทธิ์ในฐาะที่ทําอะไรกับเขาก็ได้ ถ้าเรามองดูดีในแง่ของความเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะลงโทษเนี่ยเราไม่เคยต้องขออนุญาตเขาใช่ไหมว่าเราจะลงโทษเขาหรือเปล่าเรา<ช>ลงโทษเลยเพราะว่าเราถืออภิสิทธิ์ในแง่ที่ว่าเขาเป็นหลานเขาเป็นลูกของเราแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราลงโทษนั่นแหละคือสิ่งที่น่าจะเป็นผลดี<ช>กับเขาที่สุดใช่ใชเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจในลักษณะแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมองว่าหน้าที่ของครูในโรงเรียนก็คือการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เรามอง สิ่งนี้มันน่าจะเป็นตามนั้นนะครับเราไม่เคยขอในลักษณะของการสร้างพื้นที่ที่จะมาพูดคุยกันว่านักเรียนของเราเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นว่าเขาเห็นด้วยไหมกับกฎระเบียบต่างๆถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขารู้สึกยังไงก็เช่นเดียวกันกับในครอบครัวนะพ่อแม่ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวแต่ครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ไม่เคยมาขอ ความคิดเห็นจากลูกเนะว่ามีกฎแบบนี้ห้ามลูกกลับบ้านตามเวลานี้ลูกต้องทํากันบ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเพราะว่าพ่อแม่ถือความเป็นพ่อเป็นแม่ในแง่ของการคิดแทน<า>รเรียบร้อยเบ็ดเสร็จให้ลูกทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเราใช้คําอีกคํหนึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจที่ว่าผู้ปกครองนะครับก็จะคล้ายกับบทบาทของครูปกครองอซึ่งมีหน้าที่ในแง่ของการเขาเรียกว่าปกครองคือควบคุมและกํากับ พฤติกรรมวินัยต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในบ้านหรือว่าโรงเรียนนั่นเอง โหฟังมาถึงตรงนี้ที่มีตั้งแต่ครูคือผู้ให้เด็กยังไงก็คือเด็กโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองเท่าที่ฟังมามันทำให้เห็นไม่ใช่แค่ในระบบการศึกษาเลยนะคะคือมันเป็นเหมือนการสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ของการปกครองหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆในสังคมได้เลยที่ทำให้รู้สึกว่าเออแม้แต่ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการเองก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือจาก ผู้ใหญ่ ลงมาถึงผู้น้อยลงมาเรื่อยๆทีเนี้ยทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยค่ะของอาจารย์ได้ทำการวิจัยก็คือวิเคราะห์ผ่านหลักวิชาการมีการสำรวจมีการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาเรียบร้อยคือไม่ได้พูดเองแต่ผ่านการวิเคราะห์มาทั้งหมดแล้วแต่ว่าเพื่อให้เห็นหลักฐานความคิดความเชื่อจากสิ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วสิ่งที่มันสืบทอดกันมาเนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามันมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษามากแค่ไหนณนะปัจจุบันอุมและทีมงานดิแ ทีพอดแคสต์เนี่ยค่ะได้ออกไปสอบถามประชาชนที่มีทั้งนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเด็กยุคนี้คือเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องคอยขัดเกลาเขาไปในทางที่ดีถ้าถามว่าความสุขของครูคืออะไรก็คือนักเรียนถูกคาดหวังด้วยะคะ่ะว่าแบบ ทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่ที่ครูแต่จริงๆครูคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ครอบครัวด้วยคําว่าครูเป็นผู้ให้มันเป็นเหมือนตอบที่จํากัดว่าครูเป็นผู้ให้อย่างเดียวครับแต่จริงๆครูบางคนที่แบบรักลูกศิษย์จริงๆกับครูบางคนที่มีอคติต่อดเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับหนูนะคะคํานี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็มีบางท่านอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนมองว่าตัวเองข่มนักเรียนเงี้ยค่ะเด็กยังไงก็ยังคือเด็กอันนี้คือหนูว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเด็กก็มีความคิด มากกว่าผู้ใหญ่บางคนคือมันควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดบ้างความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือคนทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราต้องตีกรอบว่าอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะตีกรอบค่ะแล้วให้ครูปฏิบัติกับเราเหมือนว่าเราต้องอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้นะเราห้ามออกนอกกรอบนะถ้าเราออกนอกกรอบเราจะกลายเป็นเหมือนแกะดำอะค่ะที่แตกต่างจากที่เขาตีกรอบไว้ให้เราแล้วค่ะ โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองผมคิดว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองนี่มันไม่เสมอไปเลยเพราะว่าครูอาจารย์ร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วครูเขาจะตีกลับว,ว่าเด็กดีคือเด็กที่เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เด็กบางคนก็แตกต่างก,กันที่เหมือนบอกไปนะครับแล้วเขาก็มาตีเกลับอกว่าบ้านหลังที่สองคือต้องเชื่อฟังอบรมหลังสอนตีได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สมัยนี้มันพัฒนานขึ้นแล้วครับเรากําลังบอกว่าเรากําลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปสู่ โลกแห่งอนาคตการศึกษาที่จะต้องก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรายังติดอยู่กับความเชื่อหรือ,อมายาคติอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราคุยกันมามันกำลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบย้อนแย้งหรือเปล่าคือเวลาที่ผมพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับคำถามแรกมักจะมีก็คือว่ามันเสียหายตรงไหนมันเป็นวัฒน,นธรรมของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับการมีวิธีคิดแบบนี้มันมันไม่ดีตรงไหนนะครับ สิ่งที่ผมมักจะชวนเขาคุยต่อก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าวิธีคิดแบบนี้มันไม่ดีแต่เรากําลังบอกว่ามันมีผลกระทบเสมอๆในแง่ที่ว่าพอเราว่าสมทนาว่ามันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าความเชื่อที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับหรือว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแหละ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นตั้งคําถามต่อวิธีคิดต่อความเชื่อต่อคุณค่าอะไรบางอย่างที่เรามีในสังคมไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการศึกษาแต่ผมมองว่าเป็นทุกๆเรื่องนะครับถ้าเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาตั้งคําถามกับมันนะครับเราไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาด่ากราดใครแต่ว่าเราสามารถชวนกันให้มาคุยกันเรื่องนี้ได้นะครับ เรารู้แล้วล่ะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปในทิศทางไหนแต่เราก็ไม่อยากให้คุณครูในระบบการศึกษาไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ร้ายที่ถูกมองว่าทําให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นที่มาที่ทําให้งานวิชาการที่อาจารย์ทําออกมาเนี่ยคะ่ะไม่ได้จะเป็นงานวิชาการที่ทําออกมาแล้วก็วางไว้บนหิ้งเหมือนที่ใครๆก็เคย ต่อว่าต่อขานกันมาเกี่ยวกับเวลากับเราทํางานวิชาการออกมานะคะเพราะว่าอาจารย์อั๋นผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศราจารันทรสุขคนเล่าเรื่องของเราในวันนี้เน่ยละค่ะคือหนึ่งในผู้ที่มีความหวังว่าการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีโดยได้ร่วมขยับขยื่นกับเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าก กาการครูออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอามายาคติตรงเนี้ยมาตั้งต้นที่จะพูดคุยกันก่อการครูพยายามสร้างเกิดขึ้นนั่นคือการสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกาันไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดประสบการณ์เครื่องมือต่างๆที่ครูได้ทําแล้วก็ได้พบว่าเอออันเนี้ยมันเวิร์กมันมีมันมีความสําเร็จนะครับในชั้นเรียนของเขาเองนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่เขาได้กลับเข้ามาค้นพบขุมพลังของความเป็นครู กลับมาเห็นคุณค่าเลยบางอย่างในตัวของเขานะครับในแง่ของความเป็นครูได้จดจําว่าการเลือกที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ของเขาเนี่ยนะครับตอนนั้นที่เขาเลือกที่จะเป็นครูเนี่ยนะครับเขาเลือกด้วยเหตุผลแบบไหนอะไรที่มันทําให้เขายังคงเชื่อมั่นอยู่ว,ว่าวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะสร้างคนได้จริง สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่โครงการก่อกันครูเนี่ยพยายามสร้างให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโครงการวิจัยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการนําเอาไอ้ตัววิธีคิดตรงนี้นะครับมาให้ครูได้มีโอกาสสารวจได้เข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาใช้มันด้วยวิธีคิดหรือว่ามุมมองแบบไหนถ้าคุณพัฒนาแต่ทักษะแต่คุณไม่เข้าใจวิธีคิด ของตัวคุณเองเนี่ยนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้เรียนความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเราเองเรายังไม่เปลี่ยนตรงนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราไม่จาเป็นต้องมองว่าเด็กคือผ้าขาวบริสุทธิ์ตลอดไปรเราไม่ได้มองว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองเขาต่อไปแต่เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของการสร้างความเคารพระหว่างกันและกัน สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ทําให้การเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากระดับห้องเรียนเนี่ยคะ่ะจะไม่ไปสู่ทางตันเหมือนที่ผ่านมาตามความคาดหวังได้ยังไงบ้างะคะอาจารย์สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือเราต้องมองให้เห็นก่อนว่าครูเองก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับครูเองก็สามารถที่จะมีวันที่มันมันไม่โอเคเนาะ ผมเองก็เป็นครูคนหนึ่งผมก็จะมีวันแบบนั้นเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่โอเคบ่อยไหมคะ <laughs> หลังๆจะดีขึ้นนะครับมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกคาดหวังอะไรที่มันเกินจริงเนี่ยนะครับเราก็จะวางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้มากขึ้นโฟกัสกับตัวผู้เรียนได้มากขึ้น นะครับผมคิดว่าโครงการก่อการครูเองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมก็คือเราพยายามสร้างให้สังคมเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะเห็นวิธีการที่เราสามารถใช้ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพครูในรูปแบบใหม่ๆได้ค่ะ เห็นพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ๆที่มันเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีในสังคมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยหยิบมันขึ้นมาแล้วมองมันจริงๆนะครับเราไม่เคยสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาเจอกันแล้วได้มา เรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองเรียนรู้เกี่ยวกับความฝันของตัวเขาเองอเรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์ของตัวเขาเองแล้วสร้างเป็นชุมชนที่ม,มันพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งนะครับของโครงการก่อการครูรอยากสร้างพื้นที่ชุมชนของการเรียนรู้ระหว่างครูที่จะเติบโตไปด้วยกันครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้การที่มีคุณครูอย่างน้อยกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเริ่มแก้ปัญหาจากการทลายมายาคติ ที่เป็นความคิดความเชื่อเรื่องระบบอำนาจหรือการปกครองต่างๆออกมาแล้วคำว่าผิดเป็นครูเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คุณครูที่จะต้องรู้สึกผิดอยู่ฝ่ายเดียวละเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นคนที่ผิดเองก็ได้ผู้บริหารก็ผิดได้หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีส่วนผิดด้วยอย่างนั้นนะคะอาจารย์ครับผมมองว่าจริงๆเราเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาห,หรือว่าการที่จะ ทําให้การศึกษามันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นหน้าที่ของครูอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนในสังคมที่จะต้องช่วยกันนะครับค่อยๆเปลี่ยนเพราะครูเปลี่ยนคนเดียวโดยที่ระบบวิธีคิดความเชื่อในสังคมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทํางานต้านกระแสที่มันเป็นกระแสที่มันแทบจะเรียกว่าเป็นไปได้ยากในการที่เราจะเดินเดินฝืนกระแสต,ตรงนั้นนะครับ<ะ>แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คุยกันได้นะครับอเอามาเรื่องที่คุยกันในห้องเรียนเอาเป็นเรื่องที่คุยกันในห้องประชุมนะครับเอาเป็นเรื่องที่คุยกันในกระทรวงนะครับเรื่องต้องคําถามต่อ,อสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของศักยาภาพของการพูดคุยสนทนาก,กัน <c oughs> ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นที่จะมองสิ่งต่างๆโดยการที่เราไม่ยอมเชื่อไปกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเริ่มที่จะมองมันในลักษณะของการที่ว่า สิ่งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไงมันนําไปสู่อะไรบ้างแล้วจริงหรือเปล่าที่เราต้องทําสิ่งนี้ตลอดไปเรามีออปชันมีทางเลือกใหม่ๆให้กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้ไหมนะครับเมื่อไรก็ตามที่ที่เราสร้างพื้นที่ลักษณะแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนของสังคมไม่ใช่เฉพาะแค่ในโรงเรียนนะครับผมเชื่อมั่นว่ามันจะนําไปสู่ การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็อยาให้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะในแง่ของระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ผมคิดว่าระบบของทั้งวัฒนธรรมของประเทศของเราเองเนี่ยนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยกันค่อยๆเรียกว่าขยับ ให้มันไปในสู่จุดที่คนในสังคมมันเริ่มต้นที่จะคุยกันได้ทั้งหมดที่เล่ามาอาจไม่ใช่คำตอบที่ทำให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียวแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นค่าว่าจะมีคุณครูกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะการครูจะเริ่มต้นเกาะกลุ่มกันขึ้นมาที่จะทำงานเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยเริ่มจากการพูดคุย ที่อยากจะชวนทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมขยับจากห้องเรียนไปจนสู่ขยับใหญ่ขึ้นในระดับประเทศต่ตอไปด้วยอันนี้เป็นความคาดหวังนะคะโดยที่ h e a c t i v e เองค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รับหน้าที่สื่อสารเรื่องราวสู่การขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่คุณผู้ฟังสามารถทําความรู้จัก ก,ก่อการครูแบบละเอียดละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์เช่นเดียวกันค่ะในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะย้ำว่าก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ d e a c t i v e n e t ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์อัน๋นผู้ช่วยศาสตราจารย์อดีศรจันทรสุกผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการสำรวจและหรือถอนมายาคติทางการศึกษาในสังคมไทยที่มาเป็นคนเล่าเรื่องในรายการเรื่องเล่า เรียนกับอูมในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินด,ดีครับผมสวัสดีครับค่ะและช่วงท้ายนี้นะคะอูมก็ยังไม่ลืมที่จะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่าขอให้มีความสุขกับการศึกษาที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอูมกับอาจารย์อันสวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the